หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะได้ร่วมลงนามยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มค่ะเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและทางทะเลค่ะนายวิจารณ์สีมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานแก่ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมมลพิษสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยสถาบันพลาสติกกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในการเลือกใช้พลาสติกคุ้มฝาขวดน้ำดื่มเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกทั้งบนบกและทะเลเพราะประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกบรรจุน้ำดื่มประมาณ 2,600 ล้านขวดต่อปีคิดเป็นขยะพลาสติกน้ำหนักประมาณ520ตันต่อปีและจากการที่พลาสติกคุ้มฝาขวดมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาจึงง่ายต่อการทิ้งแต่ยากต่อการจัดเก็บส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเลเนื่องจากมันไม่ค่อยย่อยสลายขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มรายใหญ่5รายโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะขอความร่วมมือไปยังบริษัทรายย่อยอื่นๆทั่วประเทศด้วย